คำได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ค่ะของอำเภอเชียงคำมีทั้งหมด30ครัวเรือนแล้วก็ในส่วนของอำเภอเชียงคำได้ดำเนินการประชุมชี้แจงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายไปแล้ว2ครั้งนะคะแล้วก็มีการฝึกอบรมอาชีพตามความสนใจของครัวเรือนเป้าหมายซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพะเยานะคะในด้านการประกอบอาชีพในส่วนของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และทีนี้ได้มอบหมายให้ผู้นำมช.แล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเนี่ยได้รับผิดชอบในส่วนของแต่ละตำบลที่มีครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ในการติดตามเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายแล้วได้ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลในพื้นที่ที่มีครัวเรือนเป้าหมายให้การสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพัฒน์สมชื่อผู้นำมช.ตำบลแม่ลาวค่ะก็มีครัวเรือนที่รับผิดชอบอยู่ประมาณ13ครัวเรือนมาจากการที่เราไปพบปะไปเยี่ยมเยียนมาก็จะประสบปัญหาในเรื่องของรายได้คือส่วนมากจะไม่มีที่ทำกินแล้วก็ไม่มีรายได้แน่นอนค่ะหลังจากที่เราไปเยี่ยมเยียนมาก็หลังจากที่ไปพบปะผู้ตกเกณฑ์เราก็ได้นัดประชุมเพื่อจะชี้แจงเกี่ยวกับการให้เข้าใจถึงปัญหาว่าทำไมเราต้องตกเกณฑ์แล้วก็ในส่วนของหน่วยงานราชการก็คือพัฒนาชุมชนก็มาให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบอาชีพส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนซึ่งเป็น อาชีพที่พอจะทำได้เข้ากับบริบทของชุมชนอะไรประมาณนี้ค่ะครับก็เรามาเยี่ยมครอบครัวของนายเมืองบนนะครับเก่งเดชาอายุ36ปีนะครับร่วมกับทางผู้นำมช.นะครับของตำบลแม่ลาวก็คุณพี่เมืองบนนะครับก็ประสบอุบัติเหตุเมื่อปี2546นะครับเป็นอุบัติเหตุรถอีแตนนะครับตกถนนนะครับก็ประสบอุบัติเหตุเป็นพิการนะครับก็ปัจจุบันได้รับเบี้ยผู้พิการนะแต่ตอนที่สำรวจนะครับจะมาขอคุณพี่เขารายได้ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับแต่ณวันนี้เนื่องจากว่าพี่เมืองบนขยันขันแข็งต่อสู้กับชีวิตนะครับก็หันมายึดอาชีพทั้งสามีและภรรยานะครับขายลอตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นอาชีพสุจริตแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนี้นะครับณวันนี้นะครับก็มีรายได้เดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทนะครับประมาณ 10,000 บาทอย่างน้อยนะครับก็ทั้งสองสามีภรรยาก็ถือว่าณวันนี้นะครับครอบครัวนี้ก็พ้นขีดความยากจนของจปท.นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่การดำเนินชีวิตต่อสู้ชีวิตนะครับขยันขันแข็งทำมาหากินคิดหางานที่เป็นหลักนะครับแล้วณวันนี้พี่ก็มีรายได้จุนเจือเลี้ยงครอบครัวทั้งสามีภรรยานะครับทางด้านอาชีพขายลอตเตอรี่ครับสวัสดีเจ้าเจ้ามาจีนซอยมาลาซอยมาลาฉันตุ้ยเจ้าทรมานขนาดนั้นเจ้าปวดแขนปวดขาเจ้าอยากมันได้มา14ปีเจ้าตกรถเจ้าตกรถกระดูกหักขี้โครง554เจ้าแล้วก็ขาหักครึ่งกระดูกสันหลังหักขี้โครงหัก54ขาหักครึ่งหนูก็เดินไม่ได้มา14-15ปีแล้วค่ะพอดีหนูมีปัญหาปวดขาเดินไม่ได้แม่ก็ตายพี่สาวก็ตายหนูอยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวพอดีหนูปวดขาหนูต้องการความช่วยเหลือขอความช่วยเหลืออยู่อยากจะหายปวดแข้งปวดขาหนูเดินไม่ได้หนูไม่หวั่นหนูไม่กลัว
หนูหาเงินทำผ้าวันละ15 บาทแค่นี้นะคะวันละ15 บาทหนูช่วยตัวเองได้แค่นี้พอหนูอยู่คนเดียวหนูไปไหนไม่ได้มา14 ปี 15 ปีแล้วหนูอยากจะขอความช่วยเหลือคุณพี่คุณป้าคุณอาคุณพี่คุณน้องคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือหนูด้วย